คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่า1มีนาคมนี้เราจะไปจีนก็ไม่ต้องขอวีซ่าส่วนคนจีนจะมาไทยก็ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วยกเลิกวีซ่าถาวรแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การค้าการลงทุนแล้วก็ธุรกิจต่างๆด้วยนะฮะขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมไปย่านห้วยขวางย่านห้วยขวางที่กรุงเทพตอนนี้คนไปฮะโจ๋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 พูดกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้นึกว่าเป็นเยาวราช2คนตั้งชื่อให้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนล่ะเอาล่ะแม้ว่าการให้ฟรีวีซ่าจริงๆเราให้จนถึง29กุมภาพันธ์แล้วหลังจากนั้นเราก็ยกเลิกไปเลยถูกไหมคุณผู้ชมฮะเป็นการถาวร มันน่าจะส่งผลดีเพราะว่าตุ๊ดจีนเนี่ยเดือนหน้าคุณผู้ชมฮะน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้นทีมข่าวโมโน29ของเราก็เลยไปสำรวจย่านห้วยขวางนี่จุดนี้ย่านห้วยขวางเดี๋ยวนี้คนไปไหว้กันเยอะถูกไหมฮะศาลเนี่ยนะฮะศาลทางด้านของพระพิฆเนศเราเรียกกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้คนจีนเนี่ยนิยมมาพักที่ย่านห้วยขวางกันเยอะตอนนี้เขาบอกว่าบรรยากาศที่ห้วยขวางอย่างที่บอกไปฮะนึกว่าเยาวราช2เป็นเยาวราชยุคใหม่เห็นไหมฮะตัวอักษรภาษาจีนเนี่ยเพียบเลยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวบอกให้รู้ว่าเป็นร้านชาบูเป็นร้านหมาล่าเป็นร้านนวดเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นสถานบันเทิงรวมทั้งที่ศาลพระพิฆเนศและก็โรงแรมที่พักหลายแห่งชาวจีนนี่เข้าออกตลอดทั้งวันเลยด้วยความเคารพฮะคุณผู้ชมฮะผมเคยจะไปไหว้อะฮะไม่มีที่จะไหว้ฮะคุณผู้ชมเพราะคนไหว้มันล้นมากแล้วพอไปฟังเสียงใกล้ๆตรงศาลพระพิฆเนศจ้อง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 ไม่ใช่คนไทยคนจีนเยอะมากตอนนี้แบบโอ้โหคือถ้าคุณผู้ชมไปไหว้ช่วงไหนบางช่วงโดยเฉพาะกลางคืนนี่บางทีแบบโอ้โหแน่นจริงๆและส่วนหนึ่งฮะสาเหตุที่ตอนนี้คนจีนมากันเยอะอย่างที่บอกไปหลังจากที่เราเนี่ยมีการให้ฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยก็จะมีผลอาจเบื้องต้นคือ29กุมภาพันธ์นี้ก่อนที่เราจะมีการยกเลิกเป็นการถาวรเนี่ยนะทีมข่าวโมโน29นี่ไปพูดคุยกับผู้จัดการโรงแรมย่านห้วยขวางครับก็ยอมรับว่านโยบายนี้เนี่ยทำให้ยอดจองห้องพักเนี่ยเพิ่มขึ้น 20-30% เลยส่วนการที่จีนเนี่ยเตรียมยกเว้นวีซ่าถาวรให้คนไทยซึ่งจะเริ่ม1มีนาคมนี้เนี่ยนะครับทางผู้ประกอบการเองก็มองว่าเป็นนโยบายที่ดีนะเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้จริงแล้วก็กรอบเวลาวีซ่าฟรี30วันเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการท่องเที่ยวซึ่งหากเพิ่มจำนวนวันมากกว่านี้อาจจะเป็นช่องว่างให้กับธุรกิจสีเทาได้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเหมือนกันบอกว่าเราให้ฟรีวีซ่าไปแบบเนี้ยด้วยความเคารพทุนจีนสีเทาอ่ะจะเข้ามาหรือเปล่ามันจะกลายเป็นช่องทางของมิจฉาชีพหรืออาชญากรข้ามชาติหรือไม่นะครับอ่ะลองไปฟังเสียงของผู้จัดการโรงแรมแห่งนี้ครับกราราดโฮเทลแบงกอกครับเนเจอร์ของจีนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นอยู่แล้วเหมือนยุโรปซึ่งถ้าจริงๆไปเปิดให้มากกว่า30วันเนี่ยอาจจะไปเปิดช่องให้คนที่คิดจะมาอยู่เมืองไทยที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่าปีก่อนเห็นเขาตั้งสำหรับตลาดจีนอยู่ที่5ล้านถ้าปีนี้ก็เอาสักถ้า7ล้านก็น่าจะโอเคส่วนเรื่องประเด็นวีซ่าฟรีไทยจีนหลายคนมองว่าเอ๊ะมันก็มีผลดีแหละคนจีนมาเที่ยวไทยแต่คนไทยจะไปเที่ยวเมืองจีนไหมเพราะเมืองจีนโอ้โหมณฑลมันเยอะมากนะฮะเรื่องนี้คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะท่านผู้ว่าการททก็บอกว่าการยกเว้นวีซ่าไทยจีนน่ะน่าจะเป็นผลดีกับไทยมากกว่านะแล้วก็ททเองก็ร่วมมือกับสายการบินของจีนเพราะว่าเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการมาเที่ยวไทยรวมทั้งก็ร่วมกับทางไอฉีอี้ที่เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของจีนในการใช้โลเคชั่นไทยเนี่ยที่ถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีส์ซึ่งน่าจะทำให้คนจีนเนี่ยอยากจะเดินทางตามรอยภาพยนตร์ไทยมากขึ้นนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ปัญหาหนึ่งก็คือว่าเที่ยวบินระหว่างที่มาจีนกับไทยเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันรวมทั้งทางการจีนตอนนี้ยังส่งเสริมให้คนจีนเนี่ยเที่ยวในประเทศเป็นหลักก่อนเพื่อฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศของจีนหลังจากโควิด19เดี๋ยวรอดูครับคุณผู้ชมตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนปีนี้จะฟื้นตัวได้หรือไม่และมาตรการนี้จะช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้จีนเนี่ยเคยเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยนะแต่ตอนนี้นี่แพ้มาเลเซียฮะเพราะว่าจากปัจจัยที่บอกไปเนี่ยแหละครับผมใช่ค่ะ